เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ MyFace นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มกันแล้วนะครับผมซึ่งวันที่ผมอัพเนี่ยก็เป็นวันไหนก็ไม่รู้นะแต่วันนี้มันอาทิตย์ที่26นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะครับก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นผมเล่นนู่นไปยิงคนนู้นคนนี้วันนี้ผมสมัครตัวใหม่ไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมาสอนเล่นเบื้องต้นไม่ต้องเล่นยังไงเข้ามาแล้วต้องทันยังไงบ้างนะฮะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นกันแล้วนะฮะกระสุนปืนฟรีครับผมรับมาฮะนี่นะครับอันนี้คือเราสามารถมารับปืนได้ตรงนี้นะครับมันจะแจกอันนี้มาฮะปืนคิสเวกเตอร์นะครับแล้วก็กระสุนปืนจำนวน3ชิ้นนะแล้วก็โกลดีเซิร์ตอีเกิลนะครับกับกระสุนปืน5แม็กด้วยกันนะครับผมโอเคก็หลายๆคนมันจะโยนทิ้งกันก็ช่างแม่งนะครับก็เป็นปืนที่เริ่มต้นถือว่าโอเคเลยนะเออแต่ว่าถามว่าไปสู้พวกไอ้ที่มันใส่ชุดฮีโร่ไหวไหมไม่ไหวเว้ยถ้าเกิดคุณอยากเทพก็เติมเงินเอานะแต่ว่าผมสายฟรีอยู่แล้วนะฮะไอเทมฟรีรองเท้าเลือดบวก25ครับผมฮะรวมกันก็ได้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็รวมกับเลือดที่เรามีอยู่ก็120เข้าไปแล้วนะฮะโอเคพาร์ทนี้แล้วก็มารับของฟรีนะครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารนี้จำเป็นมากๆเลยผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณออกไปด้านนอกเมื่อไหร่เนี่ยคุณอาจจะหิวได้นะครับซึ่งเราไม่มีเงินซื้อชุดฮีโร่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดแบบว่าสายฟรีอย่างผมไงเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ไม่ค่อยจะเติมเงินหรอกนะฮะโอเคจริงๆตอนนี้นี่ปวดหัวด้วยโอ้โหเดอะแฟลตวิ่งโคตรไวเลยทิ้งปืนกันใหญ่ฝนตกอีกแล้วตอนนี้ผมปวดหัวมากเลยเนี่ยตรงนี้คือจุดฮิลครับผมเราสามารถไปฮิลเลือกกันได้ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นเครื่องพิมพ์ดีดนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะตั้งไว้ทำไมเหมือนกันนะครับวันนี้เติมเงินคูณ5วันสุดท้ายก่อนที่ผมลงไปก็ไม่ได้คูณ5แล้วเสียใจด้วยนะจ๊ะโอเคคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ปิดเทอมนะครับแต่ว่าผมปิดแล้วเยี่ยมมันฟักเกอร์แต่ว่าต้องไปโรงเรียนอยู่เนี่ยเนื่องจากแบบจะตกเงี้ยเออคะแนนไม่มีเลยเนี่ยมีศูนย์เนี่ยศูนย์ทุกช่องเลยล้อเล่นนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าแนะนำสำหรับวิธีการหาเงินเบื้องต้นแล้วก็วิธีการเล่นนะซึ่งเราจะไม่อ่านนะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเอาละเข้ามาดูในบ้านมันจะยิงหาว่าแสงเลเซอร์เลยวะพี่ป้าเอ้ยโอเคยิงบ้างนะครับปืนนี้ก็ถือว่าแล้วใครเขาทิ้งระเบิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นเรื่องโอเคอันนี้คือเพิ่มออปชั่นชุดรถนะครับตรงนี้มันไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับผมนะฮะอันนี้คือสำหรับคนที่เขาเติมเงินนะครับสำหรับคนที่มาเล่นแล้วก็คิดว่าจะเติมเงินนะครับก็มาดูตรงนี้ได้แต่ส่วนที่สำคัญคือโซนนี้ครับนี่แลกเปลี่ยนเงินตราผมฮะเงินต่างๆนี้เราทำอะไรได้บ้างครับผมในเซิร์ฟ MyFace นี้แล้วก็สามารถนำไปซื้อปืนด้านบนได้นะครับอ้าวปืนอยู่ด้านบนหรือตรงไหนวะเนี่ยอาจจะย้ายที่ไปแล้วนะครับลืมน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่เราสามารถนำเงินที่เราไปหามาได้เนี่ยทำมาแลกไม่ใช่มาแลกสิมาซื้อชุดพวกนี้ได้ครับผมนะซึ่งมันเป็นชุดที่โหดขึ้นมาแล้วก็ดูดีขึ้นมาอีกระดับนึงครับนี่แล้วก็บวกเลือดเยอะกว่าไอชุดที่เราได้มาตอนแจกด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะได้ชุดประเภทไหนหรือว่าทรงไหนนะครับนี่มีชุดนินจาอะไรก็ว่ากันไปฮะสุดยอดนะโอเคส่วนสปอร์เราก็จะรีวิวแบบว่าไม่แย่ๆอะไรมากมายนะครับนี่คือร้านขายปืนแล้วก็ร้านขายกระสุนปืนฮะไอ้มีคนทิ้งอะไรไปปะเหนื่อยเงินฟรีเท่าไหร่วะต้อง10บาทโอ้โหคุ้มมากเนี่ยร้านขายปืนครับผมนี่ฮะราคาก็ถามว่าแพงไหมมันแล้วแต่ปืนนะผมบางปืนก็ถูกนะฮะบางปืนก็พันกว่าบางปืนก็เป็นแคสบ้างอะไรบ้างฮะนะครับโอเคปืนมันมีตั้งแต่หลักพันจนหลักหมื่นหลักแสนนะครับใช่ป่ะวะหลักแสนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับน่าจะมีแต่หลักหมื่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ได้ว่าเราจะซื้อปืนอะไรนะครับก็ดูไปก่อนมีโชว์รูมรถด้วยนะครับแต่ว่ารถนี่ไม่รู้ว่ามีเข้ามาขายหรือยังนะแต่ดาว่าน่าจะยังนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็อันนี้คือห้องแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ซื้อชุดก่อนฮะเดี๋ยวเราไปดูชุดก่อนว่าชุดเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างครับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ในพาร์ทนี้นะแล้วก็พาคุณชมไปทัวร์ก่อนนะว่าไม่ใช่ทัวร์ดิพาไปทำงานเลยแหละนะครับว่าการเล่นเนี่ยเบื้องต้นต้องทำไงบ้างครับผมนะฮะอันนี้มันเบื้องต้นหนึ่งเดียวเลยนะครับอันนี้ทุบและคิกกันไม่ได้นะมือไม่ถึงโอเคร้านรับซื้อผลไม้นะครับอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแบบว่าไปเก็บผลไม้มาขายก็มาขายตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมขอไม่นะผมจะไปที่มีวาร์ปเซ็นเตอร์ด้วยร้านเข้าร่วมกิจกรรมตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมครับร้านอัปเกรดของเฮ้ยพูดถึงเราไปไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนไปลงเมืองแร่ดีป่าวะหรือว่าไปเก็บกัญชาหรืออะไรดีโชว์รูมรถเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะฮะโอเค
เอาละครับวิธีการเลือกครับผมว่าเราจะไปที่ไหนก่อนให้เราทำการกด J ขึ้นมาครับป้าบนะฮะแล้วก็ไปที่เวฟพอยต์ครับปึบนะคุณจะไปไหนคุณจะไปธนาคารนะครับหรือว่าคุณจะไปท่าเรือท่าเรือเราไม่สนใจครับบ่อปลาฉลามหัวค้อนนะครับแลกเปลี่ยนกัญชาแลกเปลี่ยนโคเคนแล้วก็สวนกล้วยเราจะเปิดไว้ครับสวนกัญชาสวนโคเคนครับสวนทุเรียนนี่เราไม่สนใจดีกว่าเพราะว่าเราไม่ทำอันนี้อยู่แล้วเงินมันได้น้อยนะครับเหมืองทองเหมืองเพชรนะครับเหมืองแร่ธรรมดาครับผมก็ประมาณนี้คือที่ที่เราจะไปฮะแต่เราก็ต้องมาตัดสินใจก่อนว่าเราจะไปไหนก่อนดีแลกเปลี่ยนโคเคน500กว่าเมตรโซโคเคนอยู่600กว่าเมตรครับบ่อปลาฉลามโอเคเดี๋ยวเราจะไปแวะบ่อปลาฉลามก่อนนะผมไปดูกันดีกว่าว่าไอ้บ่อปลาฉลามเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะฮะโอเคไปกันเลยการเล่นเบื้องต้นที่ดีเนี่ยนะผมเกิดมาตอนแรกเราก็จะไม่มีไม่มีรถไม่มีชุดไม่มีอะไรหรอกครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมีแค่นี้นะฮะเส้นแดงนี้คือถ้าเกิดคุณออกเขตนี้ไปนะครับคุณก็อาจจะมีคนมายิงคุณได้นะครับแล้วก็คุณอาจจะของตกด้วยนะครับเฮ้ยได้ตกปะวะเฮ้ยตกครับคุณอาจจะของตกนะก็ต้องระวังกันไว้นะครับหลายๆคนนี่หัวร้อนกันมาแล้วนะครับ ผมก็ขอเตือนไว้ก่อนนะในฐานะคนที่แคสเกมนะครับแล้วก็เล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะโอเคตอนนี้เราก็ทำได้แค่เดินไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยไม่ใช่เดินสิเราวิ่งแล้วนะครับใครมีตังค์หน่อยเดี๋ยวก็ค่อยเก็บตังค์ไปซื้ออาหารที่มันแบบราคาดีขึ้นนะครับผมโอเคไม่ใช่ดีขึ้นหรอกแบบว่าที่มันเพิ่มอาหารเยอะๆอ่ะประมาณนั้นนะฮะ เดี๋ยวเราก็นี่กันฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟึบฟับฟับกินนี่กันครับอร่อยเลยไหมล่ะอร่อยฟุดฟุดเบย์อ่ะกินก่อนอุ้ยมันมีเสียงคนยิงกันโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยมันมีคนยิงกันคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนใครมันยิงจนได้เลยไม่น่าพลาดคุณผู้ชมครับ What the fuck วิธีการจะกลับจุดที่เราตายให้ผมแล้วก็หาคำว่า Last Dead นะครับผมคุณผู้ชม Last Dead อยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะ Last Dead อ๋อเจอแล้วอยู่นี่ใช่ป่ะสวนกัญชาสวนโคเคนแล้วต้องหาคำว่าสวนโคเคนนะผมคุณผู้ชมผมมองไม่เห็นเลยวะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ครับโอ้โหแม่งคนแม่งใจร้ายจริงเลยครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็อย่างว่าเลยครับผมคุณไปไหนคุณก็มีโอกาสตายได้เยอะแยะมากมายนะครับคุณก็ต้องทำใจนิดนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปหาของแล้วก่อนครับแม่งอุตส่าห์หาด้วยความยากลำบากยากตรงไหนวะของฟรีโอเคแล้วก็วิ่งไปก่อนครับตอนนี้เราก็จะอยู่จุดที่เราตายไปแล้วรอบที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่ามันมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราอาจจะโดนยิงได้นะครับคุณผู้ชมซูมได้ก็ซูมโซ่ไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปบ้านน้ำพิยัดเนี่ยโอเคหวังว่าจะไม่มีคนมายิงเรานะโอ้ยจนได้โอ้ยเจอคนไม่หุ่นยนต์ไว้โดนเลยโอ้โหแม่งอะไรไม่รู้มันเรียงติดต่อกันไปหมดเลยนะครับโอเคไอคนนั้นเมื่อกี้ผมบอกมันว่าอะไรหรือวะบอกพี่อย่ายิงผมเลยพี่อย่ายิงเด็กเลยนะเด็กมันก็ของหายไปไหนวะไม่สิทีเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนรอกูเทพก่อนเดี๋ยวมึงเจอแต่อย่างน้อยแล้วก็ถึงไอบ่อฉลามปลาหัวค้อนแล้วนะครับแม่งปอปลาฉลามหัวค้อนดิแม่เมื่อกี้โหแม่งยิงเราของเราหายหมดเลยครับคุณผู้ชมแม่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยกลับไปสปอนใหม่นะครับวิธีการกลับถ้าเกิดเรากลับไม่ได้ใช่ไหมเรากลับไม่ได้ก็อย่างนี้ครับสวัสดีจ้าฉลามจ๋าฉลามจ๋ากัดข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มารับของฟรีกันครับตรงนี้เราน่าจะรับได้แล้วนะฮะมาดิได้แล้วโอเคแล้วก็ไปรับชุดเกาะนะครับชุดเกาะจ๋าพี่มาแววพร้อมกับอาหารนะฮะเราก็ตายกันมาตอนเช้าวันสดใสนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเอาเลือดเราขอให้เต็มนะเอาโถทำไมนั่งรอเลือดใหม่เมื่อกี้ผมโดนเตะไปนะครับโอเคเฮ้ยนี่จะ3ทุ่มแล้วคนขนาดนี้เหรอวะถ้าคุณไม่มาโหลดมาเล่นนี่คุณพลาดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงจุดที่เราตายนะหวังว่าจะไม่มีคนยิงเรานะมันอยู่ปะวะมันยังอยู่ด้วยอีบ้าเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็จะพยายามมองหาคนดูนะว่ามันจะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมโอเควิธีการลบไอ้ลาเต็ดเดทบางคนบอกโอ้โหมันเกะกะมากกดเจขึ้นมาครับผมเลื่อนลงมาบรรทัดสุดท้ายครับลาเต็ดเดทจะปิดอย่างนี้ก็ได้ครับผมนะฮะแล้วก็หรือว่าเราจะลบก็ได้ดีลีทจัดไปเวลุนนะครับวิธีการเก็บอย่างง่ายๆเราต้องซูมดูคนรอบๆก่อนนะครับว่ามีคนหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้แนะนำนะคุณก็ต้องพยายามดำน้ำแอบๆไว้อะนะผมจะลองทำให้ดูครับลงไปดำน้ำครับเอาจะเกะนะครับแล้วก็ยิงแม่งมันตายยากคุณผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยฆ่าเด็กอีกแล้ว What the fuck ผมว่าชุดเกาะเราเนี่ยนะมันแบบว่า
มันไม่ช่วยสตรีนเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปไอ้จุดนี้แล้วกันฮะไอ้เหมืองทองแล้วกันเนาะโอเคแม่งชุดเกาะไม่ช่วยส่งติ่งเลยครับโดนแต่พวกนั้นมันฆ่าผมเราก็ต้องย้ายสถานที่นะครับไว้ตอนเช้าๆหรือว่าเช้ามืดเราค่อยไปก็ได้นะก็เป็นวิธีการหนึ่งวิธีหนึ่งเนาะก็เมื่อกี้ที่ถามว่าหาเงินได้เยอะไหมตรงนั้นก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการจะหาเงินแต่ละร้อยเนี่ยมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่านั้นนี่คืออันเดียวนี่คือคุณได้500เลยอ่ะเออเป็นอะไรที่คุ้มมากๆครับผมนะฮะแม่งถ้าเราเติมเงินนะซื้อบาเลตสักกระบอกนะโอ้โหสุดยอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าเป็นบัตรฟรีไงคุณก็ต้องมาไล่หาเงินทีละเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วก็ไปยิงพวกนั้นนะเออแล้วก็ไปขายได้นะครับแล้วก็มาซื้อสไนเปอร์นะเพื่อที่จะยิงพวกนั้นแบบได้สะดวกครับโอเคเรามาฟาร์มตรงเหมืองทองตรงนี้ยื้อได้นะครับไม่งอแม่งแล้วนะโอเคลืมเอาอาหารมาด้วยวัตฟาคสวยแล้วไงกำเบยถ้าเกิดถามผมว่าส่วนใหญ่คนในเซิร์ฟเวอร์นี้ทำอะไรกันนะครับก็ผมตอบได้ไม่ยากครับผมในส่วนใหญ่ที่มันเล่นแล้วมันเติมเงินเนี่ยมันก็จะมันยิงคนอย่างเงี้ยแหละนะฮะแม่งไม่สนใจเอาเลยนะครับแล้วก็เป็นเด็กใหม่กากไปนะฮะส่วนตรงนี้ก็ไว้ใช้ยิงพวกนี้แหละยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีทองดรอปออกมาปุ๊บ1อันนะครับประมาณนี้ซึ่งปืนพกกากป่ะมันเท่น่าจะกากอ่ะเอาปืนนี้ดีกว่าเออยังดูดีหน่อยนี่โอเคเรียบร้อยได้ทองเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะอันละกี่บาทเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะฮะซึ่งแม่งถูกกว่าไอ้หูฉลามแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการยิงมันอีกรอบซึ่งขอได้ทองไม่ได้ได้ทองมา2อันครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทองอันละกี่บาทฟึบอันละ80บาทให้ตายเถอะถ้าในชีวิตจริงทองอันละ40ไอ้80บาทนี่เดี๋ยวจะซื้อเก็บไว้สัก100แท่งนะฮะโอ้ยคุณชมแม่งมันจะได้เงินมันก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับผมไอ้พวกจับปลาฉลามหัวคออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายแหละประมาณนี้นะครับแม่งไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าได้เงินเยอะนะแล้วน่าจะแอบไปส่งโคเคนนะผมแต่ว่าผมขอกลับไอ้สปอนก่อนแล้วกันฮะเราว่าจะแอบไปส่งโคเคนเพื่อจะเก็บของไปขายนะครับคุณผู้ชมเราไม่ค่อยมีเงินอะไรมากหรอกเดี๋ยวขอไปขายนี่ก่อนเดี๋ยวผมต้องเดินกลับอีกยาวๆเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหไกลอะไกลมากนะครับมันก็ไม่ได้ไกลเวอร์หรอกแต่ว่ามันต้องโดดนู่นโดดนี่ด้วยแล้วเราวิ่งไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ไม่ต้องกดไปดูนะ Facebook ผมเองเนี่ยบางคนนี่แม่งงงดูคลิปอยู่นี่อยู่ดีไปเปิดดูของตัวเองนะครับไม่ใช่นะของผมเองฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่สปอนเลยครับผมมันทับสปอนกลับไม่ได้ด้วยดิกรรมรับขุยตีทีเดียวตายเท่าไหร่คุยสนพิมพ์154 154เลยเนี่ยเป็นไง154พร้อมป่ะล่ะพร้อม154เออไหนคุยคืออะไรวะอยากรู้จริงๆเลยคุยคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยต้องมานั่งเดินกลับสปอยโง่ๆอีกแม่งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสวนกัญชากันนะครับโอเคเผื่อแค่แวบเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมไม่มีชุดอะไรเลยเมื่อกี้โดนฆ่าอีกแล้วอะโอ้โหแม่งคนนี้มันใจร้ายจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเวลาเดินทางไปสวนกัญชาแล้วโอเคเราไปสวนกัญชากันก็ได้เว้ยพวกนี้มันกี้งกเมื่อกี้ผมไปพิมพ์ด่ามันนี่ผมจะโดนตามฆ่าไปเนี่ยไม่แน่เนี่ยเดี๋ยวแม่งแบบอาจจะมาตามโอ้โหแม่งบินกันใหญ่เดี๋ยวเว้ยบินกันให้ว่อนนะครับโอเคเราจะไม่พยายามไม่เดินตามทางปกตินะครับโหโสกชาอยู่ไกลเว้ยโอ้โหโสกชานี่อยู่ไกลใช้ได้ครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางโสกชานะครับเพราะว่าโสกชานี่เราไม่ต้องใช้ตีอะไรเลยอะเดินไปปุ๊บก็ได้เก็บเลยนะครับใช่ป่าววะหรือว่าเราต้องไปตีไอ้พวกนั้นอีกไม่รู้ลองดูเอาฮะแอดครับผมขอรองเท้ารีเวิร์สแฟลตทำไมต้องให้ด้วยอะฮะอีไม่ได้เรื่องเลยไอซิตฮีนเนี่ยมันฆ่าผมนะแม่งชั่วมากสำหรับคนที่จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้หรือว่าจะมาเป็นเทพทูในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับก็เติมเงินไปยิงแม่งให้ผมหน่อยนะครับโอเคหวังว่าคงจะมีบ้างนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปตรงนู้นกันนะเพื่อที่จะเก็บกัญชาไปขายหาเงินนะครับแต่ว่าเราคงไม่ค่อยได้สู้กับใครมากหรอกนะเพราะว่าตายของตกแบบนี้นี่ไม่ไหวเลยนะฮะปวดหัวเหรอนะส่วนใหญ่ของมันในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเติมเงินกันเติมงงเติมเงินเล่นกันตายของไม่ตกมันน่าน้อยใจนะเนี่ยทำไมไฟไหม้ไฟไหม้ป่าช่วยด้วยไฟไหม้ป่ากินคุกกี้ก่อนไอ้นี่ก็หิวตลอดทางเลยเว้ยโอเคสวนกัญชาครับผมแต่ถึงแล้วอีก400กว่าเมตรเท่านั้นเองครับแลกเปลี่ยนโอเคแล้วก็มีเหมืองแร่ธรรมดาด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะแวะเหมืองแร่ธรรมดาก็ได้นะฮะแล้วแต่อารมณ์โอ้มันอีกไกลอยู่เหมือนกันนะ600กว่าเมตรนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องถ้าเราเนี่ยเฮ้ยสวนอะไรวะเนี่ยสวนอะไรไม่รู้ตอนนี้ไม่สวนย่อมๆมาผม
เป็นส่วนอะไรผมก็มีอาจทราบได้นะครับแต่เจอสนามบอลปะสนามบอลเพื่ออะไรปะจะมีใครมาเตะบอลไหมเนี่ยไม่มีนะโอเคผมไปสวนกระช้าผมอีก300กว่าเมตรฮะโอ้โหแม่งเดี๋ยวจะกินน้ำลายสัก10ทีแม่งอยู่ใกล้ไอ้นี่เลยธนาคารนะคุณผู้ชมโอ้โหแม่งห่างกันนิดเดียวเอง What the fuck โอ้โหแล้วธนาคารนี้มันเป็นจุดศูนย์รวมคนที่แม่งชอบมายิงกันเลยเนี่ยธนาคารนี้เขาบอกว่าไอ้พวกเทพทูนี่ชอบมาอยู่กันนะฮะเพราะว่าจะมีคนมาปล้นธนาคารไงแม่งก็จะคอยยิงเขาอย่างงู้นอย่างเงี้ยผมนี่อยากจะเทพจริงๆเลยนะครับเทพไปกับฝีมือไม่ถึงก็เท่านั้นอ่ะนะเฮ้ยส่วนแอปเปิลแอปเปิลเก็บแอปเปิลไว้กินดีกว่าเดี๋ยวแวะเก็บแอปเปิลหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปสวนกัญชากันฮะขอเก็บแอปเปิลแป๊บจะได้เอาไว้กินนะฮะแอปเปิลก็เก็บง่ายๆครับก็เก็บไงวะเก็บง่ายๆมันต้องหารูปแบบใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยววะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆไหนลูกใหญ่ๆจ้าอ๋อใช่จะต้องเก็บตามเป็นคนนี้ดีกว่าคนสวนน่ะเออประมาณนี้นะฮะเอาคนสวนขอได้ดิเออไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่ยอมให้เราฮะจริงๆในสมัยก่อนมันจะเก็บตรงนี้ได้ผมแต่ว่ามันจะเป็นการปั๊มนะก็เลยไม่ให้เก็บนะครับมาเก็บจากคนพวกนี้แทนนะนี่หมายว่าเหมือนเด็กเก็บแอปเปิ้ลอะไรงี้ผมตามไล่ตามนาเนี่ยไม่ใช่ละแอปเปิ้ลมันปลาอยู่ในนาเฮ้ยโอเคได้แล้วเรียบร้อยก็ไล่เก็บไปอย่างเงี้ยผมไม่ได้เก็บไปขายนะเก็บไว้กินนะฮะโอเคเรียบร้อยเจ็ดอันแล้วกว่าจะได้แต่ละทีนี้มันลำบากยากเย็นอะไรยิ่งนี้โซกชาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอ้วิ่งมาไกลอยู่เนี่ยโอเคเราวิ่งไปทางโซกชากันครับผมเก็บหน่อยนะโอเคสิบอันแล้วนะฮะใช้ได้เอาละคุณผู้ชมโอ้โหต้องมาไล่ตีพวกนี้อีกเหรอชิปเป่งแล้วไงเรามาลองตีดูดีกว่าครับสวัสดีครับลุงผมจะมาเก็บกัญชาต้องทำไงบ้างอุ้ยถือมีดด้วยอุ้ยถือมีดด้วยบวกกันมาแลกกันก็ได้มาเราต้องแลกกันนะคุณผู้ชมครับต้องแลกแล้วงี้ต้องแลกแล้วต้องแลกแล้วต้องแลกแล้วเฮ้ยเลือดทำไมมันเยอะจังวะคุณผู้ชมหูโอ้โหเดี๋ยวเริ่มเยอะไปแล้วนะเลือดเยอะไปแล้วเลือดเยอะไปแล้วโอ้โหได้มาหนึ่งใบซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองแลกกับพวกนี้ดูครับแลกแม่งแลกแลกมาละแลกมาละแลกเป้าแลกเป้าแลกมาละแลกมาละมานี่มานี่มานี่เอ้ยไม่ต้องแลกแล้วไม่ต้องแลกแล้วมีวิธีอยู่มีวิธีครับตีอย่างนี้ครับนี่กัญชาเยี่ยมได้2ใบแล้วเว้ยโอเคเราต้องพยายามอย่าตายนะคุณผู้ชมมาเด้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 ครับตีหัวแม่งตีหัวแม่งมาเด้แล้วบวกก็ได้มาจะได้นี่เยอะผมเลือดเดี๋ยวค่อยไปรีเอาทีหลังนะครับมาบวกก็ได้มาเดี๋ยวเราจะลองนับดูดีกว่าว่าเราต้องตีมันกี่ทีถึงจะตายนะครับอ้าวกัญชาเราอยู่นี่โอเคเราจะลองมาตีกันดูครับผมว่าจะใช้ไอ้นี่ตีกี่ทีดาเมจอยู่ที่5ครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ทีครับผมเลือดประมาณโอ้โห60 70ป่ะวะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเลือดถือว่าเยอะใช้ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ดิ11 12 13 14 15ตายแล้วเว้ยกัญชา5ใบแล้วนะครับใบกัญชานี่ยังกระสาหร่ายเลยเนี่ยเป็นไอเทมผิดกฎหมายผมก็ต้องระวังคนด้วยนะครับมันจะมาปล้นเราไปขายนะฮะไม่ใช่ระวังตำรวจนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ดิเออได้แล้วแล้วกัญชาเราไปไหนวะอ้าวเดี๋ยวอยู่นี่แอบอยู่นี่นี่เองเออเรียบร้อยตอนนี้ตีได้กี่ทีครับอีก2ตัวประมาณ2ตัวนะครับลองตีดู1 2เอ้ย3เดี๋ยวไม่ใช่เราจะตายตอนนี้4 5อุ๊ยจะตายก่อนแล้วเนี่ยจะตายก่อนแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหตายยังวะตายยังวะตายได้ยังตายได้ยังอุ๊ยกระชาเด้งอีก1ตัวเว้ยเดี๋ยวเราจะล่อมันออกไปนอกเขตนะครับฟาโลดา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 บ่เฮ้ยฟาโลดานี่นะเอ้ยจะตายจะตายคุณผู้ชมผมจะตายเลยครับโอ้โหมีไหวไม่ไหวเอ้ยเลเวล19แล้วเนี่ย21แล้วเว้ยเรียบร้อย8อันนะผมโอเคเราก็จะไปสถานที่แลกเปลี่ยนกัญชาครับผมโอ้โหเชี่ย900กว่าเมตรเลยเหรอโอเคเดี๋ยวจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนกัญชาครับผมนะครับระหว่างทางเราก็จะภาวนาให้เราไม่โดนยิงนะครับโอเคแต่วิธีแรกคือเราต้องออกไปจากจุดนี้ก่อนนะฮะจุดที่มันเจอไอ้ธนาคารเนี่ยนะเป็นอะไรที่โคตรเสี่ยง
นะแต่นี้จะมีคนบินไปบินมาเยอะมากนะฮะไอ้พวกเติมเงินนี่แม่งชอบบินเหลือเกินนะเดี๋ยวแม่งได้บินออกจากเซิร์ฟนะหรือแทบหมดดักนะโอเคเราไม่รู้จะเก็บอะไรสันเอเนเชตฮะเอเนเชตก็ไม่มีอะไรด้วยโอเคระหว่างทางก็เดินเก็บแอปเปิ้ลแล้วกันประมาณนี้ผมฮะเวลาเดินผ่านไอ้คนเก็บแอปเปิ้ลก็เดินแบบชะลอชะลอนิดนึงครับผมก็ชิปเดินเลยก็ได้นะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะรัฐภูมิขอโทษนี่เป็นคู่เกย์ไปเนี่ยขอโทษที่ต้องเป็นเกย์ด้วยเหรอไม่ใช่แล้วครับโอเคครับผมก็จะเดินทางไปที่สวนแลกเปลี่ยนกัญชานะครับโอเค let's go dude ผมก็จะวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมโอเคฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะให้ผมเล่น Minecraft แนวไหนครับผมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนก็อันนี้ผมขอสงวนสิทธิ์ให้ผมสำหรับคนที่จะให้ผมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆฮะขอเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับผมนะฮะจะเป็น ID แท้หรือว่า ID เถื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ผมเล่นแมปหรือเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สตรีมผมเนี่ยนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับอยากให้เล่นเกมอื่นก็บอกกันได้นะครับผมหลายคนนี่บางคนนี่ส่งเกมให้ผมขอบคุณมากๆครับผมแต่ว่าไม่ต้องส่งเกมผีนะผมไม่ชอบดูหัวใจวายตายมานะครับโอเคนะครับผมไปดูนี่มาผมดูข่าวมาเมื่อวานอ่ะมันมีข่าวที่คนมันเล่นเกมแล้วมันช็อกตายได้ดูครับแม่งน่ากลัวมากครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่าผมขวัญอ่อนมากๆครับผมเล่นเกมผีนี่กูกี้แตกแน่นอนนะตุดออกนะครับผมแล้วก็อาจจะหัวใจวายได้เลยนะฮะรอเล่นรอเล่นคือเอาง่ายๆผมไม่ชอบอ่ะเคยเล่นอยู่สมัยก่อนนะผมแต่ว่าเล่นทีนึงต้องมีเพื่อนสัก 30-40 คนไม่ใช่แล้วต้องมีเพื่อนอย่างน้อย 3-4 คนนะฮะเล่นในห้อง2คนนี้ก็ยังถือว่าหลอนอยู่นะผมเคยเล่นกับแฟนผมอยู่ครับไอ้แฟนผมนี่ไม่กลัวเลยมีแต่ผมกลัวนะฮะแม่งเอ้ยให้ตายเถอะพระเจ้าให้ตายเถอะโรบินฮูดโอเคแล้วเปลี่ยนกัญชาครับผมโอเคเดี๋ยวรอใกล้ๆถึงก่อนนะครับเอาแล้วผมจุดขายของกัญชาผมไม่ขายไอ้กัญชานะฮะโอเคจริงๆกัญชานี่สามารถกินได้ด้วยผมแต่ว่าเราอย่าไปกินเลยครับเอาไปขายดีกว่านะฮะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราขายนี้ก็ถือว่าเราจบภารกิจในพาร์ทนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะแต่ว่าขอขึ้นไปขายก่อนนะฮะด้านบนนะครับซื้อแม่งใช้เวลาปีนประมาณ3ปีได้นะครับโอเคดู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 ดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมการทำอาชีพที่เหมือนจะสุจริตนะครับมันผิดกฎหมายอยู่ดีอ่ะนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเอาเงินไปเก็บครับผมนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไปเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัทครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รายการอื่นๆที่คุณผู้ชมได้ดูอีกมากมายเลยนะครับโอเคครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยล่ะนะฮะโอเคไปละไปจ้ารายละเอียดอยู่ได้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคฮะ